ส่วนปู่เนี่ยพวกปู่พวกลุงเวกพวกเนี่ยแล้วก็ปู่ย่ายามาปู่พิมพ์เนี่ยพวกนี้อยู่แล้วฟ้าผ่าแต่แล้วฟ้าผ่าเขาโดนเวรคืนทหารไล่ที่คลองแหลมฟ้าผ่าที่มันเป็นคลองใหญ่เป็นชุมชนใหญ่ฝ่ายของชุมชนสาขาเดี๋ยวนี้อีกย่าเขาบอกว่ามี 3,000 ครอบครัวแล้วว่าทหารก็มาสำรวจเพื่อจะเวรคืนทหารมาสำรวจบอกไม่มีประชาชนเท่าไหร่หรอกปรากฏว่าแหลมฟ้าผ่าชุมชนใหญ่ก็คิดดูขนาดแบบเรียนแบบเรียนเร็วสมัยก่อนยังพูดถึงชุมชนสาขาไอ้ชุมชนแหลมฟ้าผ่าพวกในใหม่อะไรเนี่ยที่เขาเป็นตัดฟืนทางนู้นอ่ะนั่นแหละแล้วก็ตัวนั้นก็มีนาเกลือปู่ว่าทำนาเกลือเป็นเพราะอยู่แถวๆมีนาเกลืออยู่ทำคลองกระเพิ่มใช่นั่นแหละปู่ว่าทำนาเกลือเป็นเพราะพวกนี้ อย่างตาเนี่ยเขาบอกว่าถามตาเหลือในเหลือทำนาเกลือเป็นไหมตาเขาบอกเป็นทั้งที่ไม่เคยทำทั้งที่ไม่รู้เรื่องได้แต่ไปหาบอย่างเดียวนั่นแหละตอนนั้นหาบละบาทเรื่องหาบละสองหลึงก็ไม่รู้อะแล้วตอนมาอยู่สถาบันไม่เป็นหาบละตังเลยหาบละบาทก็รวยสินักกลัวไม่ถึงบาทอะตอนที่ตาไปหาครั้งแรกที่วันเดียวที่จะบอกว่าตอนนั้นที่เขาเวรคืนทหารเขาไล่ทีมันเนี่ยแล้วเขามาขุดคลองสรรพสามิตให้ผมอนุญาตมาอยู่คลองสรรพสามิตนี่ชื่อสรรพสามิตมาถึงไหนแล้วคือพิทยาลงกรมาถึงไหนสรรพสามิตมาถึงสาขามาถึงปากคลองสาขามาเชื่อมคลองสาขาชื่อคลองสรรพสามิตแล้วตกลงคลองพิทยาลงกรนี่ชาวบ้านมักจะเรียกกันคลองใหม่แล้วคลองสหกรณ์คลองสหกรณ์ก็ต่อมาเขาขุดจากปากของห้าไปเชื่อมนี่เรียกว่าคลองสหกรณ์ใช่คลองสหกรณ์เพราะสหกรณ์ขุดสหกรณ์นั่นแหละไอ้คลองพิทยาลงกรมาเปลี่ยนชื่อทีหลังอ๋อในโรงเรียนเราก็เลยเปลี่ยนภูนิวัฒน์ก็เลยเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนตามโรงเรียนบ้างตอนเราเด็กๆยังคือชื่อคลองสหกรณ์ไม่มีคำว่าพิทยาลงกรหรอกอืมใช่ส่วนพ่อปู่เนี่ยย้ายแล้วไม่ไปอยู่คลองใหม่ไงมาเข้าสหกรณ์เลยไงพ่อปู่พ่อลุงเวกเนี่ยพวกนั้นมานี่เลยถูกเวรคืนเหมือนกันเขาไม่มีที่อยู่แล้วแต่เขาก็มีบ้านอยู่ก็ต้องพยพทั้งหมดนั่นแหละเป็นเหมือนกับพวกที่ออกทะเลเหมือนกับคนพวกนี้พวกทะเลพวกปู่เราเนี่ยบ้านอยู่นั่นไม่มีปู่เราลุงเวกนี่เป็นพวกชาวประมงอะเรือประมงเออมีเรือใบออกทะเลกันใช่เฮ้ยเหรอโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยแต่ก่อนออกทะเลก็ที่พ่อเขาเล่าว่าตอนที่มาอยู่สหกรณ์แล้วพอถึงหน้าเลิกหน้าหนาวเนี่ยลุงเวกเขายังไปออกทะเลแล้วก็เอาพ่อไปด้วยที่ลมพายุก็มาก็ให้พ่อไปทวงอีกอยู่ปลายกระดงอีกข้างพ่อเขาไม่อยากจะออกจะพายตีเนี่ยในเรือเหรอเขากลัวไงพ่อกลัวตกน้ำไงพายุมันมาก็เรือก็อ๋อพ่อนี่ลงเรือตังเกเลยเหรอเรือประมงเรือไม่ใช่ตังเกนะคงหนเดียวแหละไม่ใช่เรือเกไปเรือใบเรือใบหาริมฝั่งพวกนี้หาริมฝั่งพวกคลองใหม่นี่เรือริมฝั่งเรือฝั่งไม่ใช่ประมงก่อนนี้ไม่มีเครื่องมีแต่ใบเรือใหญ่มีแต่ใบเลยหาริมฝั่งเขาพอกินแล้วเขารวยแล้ว